ครับการซอกจ่าผาบ่องก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องสืบมาเรื่อยๆแล้วก็ยังมีการสืบทอดทางภูมิปัญญาของชาวไทยใหญ่แล้วก็พืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยและมาจำหน่ายที่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราปรับโฉมใหม่ของการซอกจ่าบ้านผาบ่องก็คืออาทิตย์หน้าเป็นต้นไปทุกวันเสาร์เราจะมีการประมูลไก่ชนพันธุ์ดีของชาวตำบลผาบ่องที่โด่งดังไปณเวลานี้ที่เราสืบสายพันธุ์ที่ดีของตำบลผาบ่องเพิ่มรายได้ของตำบลผาบ่องนายอมรศรีตระกูลกำนันตำบลผาบ่องเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเลือกซื้ออาหารกับข้าวไตข้าวโพดแดงอินทรีย์ผักสดปลอดสารชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมรำวงย้อนยุคสร้างเสริมสุขภาพที่กาดซอกจ่าบ้านผาบ่องหมู่ที่1ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ภายในวันเสาร์ที่12พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่กาดซอกจ่าจะมีกิจกรรมการประมูลไก่ชนพันธุ์ดีของตำบลผาบ่องที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนในตำบลผาบ่องอีกด้วยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกาดซอกจ่าที่บ้านผาบ่องทุกวันศุกร์และวันเสาร์หายไปก็หลายเดือนนะครับเพราะว่าเนื่องจากติดภารกิจกันนะครับไม่พร้อมกันThank you.
นะครับก็วันศุกร์วันเสาร์ทุกวันศุกร์วันเสาร์มาเที่ยวชมกาดซอกจ่ามาซื้ออาหารไทยใหญ่แล้วก็มาซื้อไก่ชนสายพันธุ์ดีของแม่ฮ่องสอนนะครับอย่าลืมนะครับก็ทำสู่สวรรค์